ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาแวะร้านน้องน้อยนะครับผมชื่อร้านอะไรนะครับ Devil Racing Shop ครับผมครับก็อยู่ตรงรัชดา32นะครับผมก็เมื่อก่อนก็อยู่ที่แถวดอนเมืองตอนนี้ก็ย้ายมาที่นี่แล้วเรียบร้อยนะวันนี้วิริก็มาหาไกลเลยครับไกลครับ คือพอดีจริงๆก็น้อยส่วนใหญ่จะวนเวียนอยู่แถวรังสิตเนาะสมัยก่อนพี่ก็มีโอกาสแวบไปอย่างเงี้ยที่ไลอาใบบ้างร้านไลอาใบช็อปแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือแทบจะไม่ได้เจอกันเลยใช่ไม่ได้ไปเลยไม่เจอกันก็ส่วนใหญ่ที่งานเนาะแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้น้องนอยทำทีมแข่งเนาะอ๋อใช่ครับทำทีมแข่งตอนนี้ชื่อทีมว่าอะไรนะครับก็จะชื่อทีมว่า Devil Racing Team by Predator นะครับผมก็คือมีสปอนเซอร์เนาะใช่ครับก็จะเป็น Predator นะครับ Predator ก็จะทำเกี่ยวกับก็คือ Com Acerหลายคนอาจจะคุ้นเคย Com Acer ใช่ไหมใช่ก็ Predator ก็คือ Com สำหรับเกมมิ่งแต่ Acer คือ Com สำหรับเล่นคนทั่วไปคนทั่วไปทำงานนะครับคือจะเห็นอยู่ครับตามหน้าเกมก็จะมีอยู่ใช่ก็จะเป็นแบรนด์ลูกของ Acer นั่นเองแล้วก็นอยตั้งเป้าหมายว่ายังไงครับทีมที่นอยทำเนี่ยอยากจะเป้าหมายของนอยเนี่ยตอนนี้คืออะไรครับเป้าหมายของนอยตอนนี้ก็ของผมเองก็ตอนแรกผมจะต้องลงรุ่น SB3 เพราะว่าชื่อผมมันมีทั้ง SB2 SB3 ก็คือแรงนะก็คือได้ยินข่าวมาอยู่ใช่แล้วก็ทีนี้พอดีผมก็หวังไว้ว่าจะได้แชมป์ประจำปี SB3 แต่ทีเนี้ยพอผมไปอยู่เป็นแรง SBT2 แล้วก็คือขึ้นมาอีกแรงหนึ่งเวลามันลงไปประมาณ5วิซึ่งเป็นอะไรที่ท้าทายมากแล้วก็ยากอยู่เหมือนกันที่จะหวังแบบไปอยู่หัวแถวหรือว่าเป็นแชมป์ประจำปีของ AT2 งั้นพี่ถามน้อยในแนวที่แบบว่าอันนี้พี่ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องแข่งหรอกพี่อยากจะรู้ว่าในประเทศไทยอย่างเงี้ยมันมีแข่งกี่รุ่นไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรู้ให้กับน้องด้วยก็จะมี3แรงถ้าเป็นคลาสพันนะจะมี4เลยมันก็จะแบ่งเป็นแรงค์1แรงค์2แรงค์3นะฮะแรงค์3เนี่ยคือมือใหม่ก็เหมือนประมาณอารมณ์เหมือนพี่ลิเหมือนน้องนายเหมือนอะไรที่แบบเพิ่งจะแข่งก็คือเหมือนเคยเข้าสนามใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วอยากลองแข่งเขาก็จะเป็นแรงค์ที่3เขาก็จะเรียกว่า S มันก็จะมี2รุ่นก็คือ SB กับ ST SB ST ST นี่ก็คือรถสต็อกก็คือรถเดิมๆจากโรงงานเลยปั๊มเดิมโชคเดิมคือของเดิมอ่ะเปลี่ยนได้แค่ปั๊มบนเท่านั้นล้อเดิมล้อแต่งก็ไม่ได้อ๋อคือพูดง่ายๆคือรถโรงงานมาเปลี่ยนได้แค่อุปกรณ์บางอย่างนิดหน่อยใช่เปลี่ยนได้แค่ปั๊มบนจูนกล่องท่อแค่นี้จบโอ้แล้วอย่างถามนึงเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรได้หมดถูกป่ะได้ครับแล้วก็พวกล้อยางอะไรนี่ไม่เกี่ยวเนาะล้อยางนี่เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเป็นรุ่น SD ยางก็เปลี่ยนไม่ได้หรอยางก็ต้องเป็นสายฟ้าเขาบังคับเลยมั้ยใช่แต่ถ้าเป็น SB เนี่ยยางจะเป็นสลิกอ๋อเพราะว่าความเปล่ายางความนิ่มความอ่อนของยางไม่เหมือนกันมันชิงได้เปรียบเรื่องเวลาด้วยก็คืออันนี้เป็นรุ่นของ S ST ST ก็คือสต็อกก็คือโรงงานใช่ก็ SB ทีนี้ก็ซุปเปอร์ไบค์เลยก็คือโบได้เต็มที่จะทำเครื่องทำแคมฟ้าลูกสูบอะไรได้หมดจูนคือได้หมดเลยแต่ห้ามติดเทอร์โบซุปเปอร์ชาร์จใช่ไหมใช่ครับซุปเปอร์ชาร์จในสตาร์ทอะไรพวกนี้ห้ามติดที่เหลือทำได้หมดเลยโอ้โหเปลี่ยนเครื่องแปลว่าเครื่องยนต์ต้องซีซีเท่ากันไหมซีซีเท่ากันก็คือบล็อกเดิมของเครื่องมันแต่ข้างในทำได้อ๋ออย่างถามนิดนึงว่าที่บอกว่าเครื่องยนต์คือทำได้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าสมมติมันมีแบบเกินมาสักไม่ใช่999ซีซีอาจจะเป็น1,100อย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต้อง100ซีซีคือต้องแต่ว่ามันก็จะอยู่ที่เรื่องแรงม้าแล้วตอนนี้ล่าสุดเนี่ยตอนที่นอยแข่งตอนแรกที่เข้าไปแข่งที่สนามช้างเนี่ยเป็นรุ่นไหนนะรุ่น SB3 SB3 ปีที่แล้วก็ใช้ CBR 1000ที่บอกช้าเกินใช่ไหมช้าขี่สนามไทยแลนด์ทันเพื่อนอยู่นะแต่ว่าพอเป็นสนามช้างเจอทางตรงมือตรงมันเยอะตามไม่ทันเลยอ่ะไม่ทันเลยแล้วพอเวลาสมมุติว่าเราขี่มาอยู่หัวแถวเนี่ยถ้าเรามีโอกาสบานไปทีหนึ่งเรากลับไม่ทันตามยากอีกตามไม่ทันเลยยิ่งทางโค้งทีหนึ่งเนาะทีหนึ่งนี่ก็แบบโห1กิโลกว่า1กิโลแล้วก็ขวาไปอีกโอ้โหยาวเลยคือเสียเปรียบมากๆเลยพอมาเป็น R1 ปุ๊บสนามที่4สนามสุดท้ายได้ที่1เลย โคตรแตกต่างถ้างั้นเนี่ยในแง่ของประสบการณ์ในสนามแข่งอ่ะพี่ถามนิดนึงว่ามันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อถูกปะครับที่นอยลองขับที่บอกว่า CBR 1000ช้าเนี่ยนอยรู้สึกว่ามีรุ่นไหนที่มันเร็วบ้างที่แบบสูสีกับแต่ละค่ายเนี่ยอ๋อถ้าที่สำหรับที่นอยขี่มานะไม่ว่าจะเป็น S1 CBR 1000แล้วก็ R1 แล้วก็มีอะไรกัน ZX10 ZX10 อ่ะฮะท่านี้แหละที่เคยขี่นอยรู้สึกว่าความเร็วเนี่ย
ที่มันเป็นทางตรงในสนามรุ่นไหนที่มันสูสีกันหรือรุ่นไหนแรงที่สูสีกันนะคือตอนนี้ที่น้อยให้เลยคือยามาฮ่าค่อนข้างแรงมากแรงเลยหรอแรงแรงมากมากเลยแล้วก็ลองลงมาอาจจะเป็น ZX10 แล้วก็แต่ว่าไอ้ลองลงมานี่คือมันก็ห่างกันแค่ครึ่งคันรถนะเข้าใจอยู่ว่าตัวพันรุ่นแรงๆก็จะไม่ได้แบบห่างกันฉีกอะไรเงี้ยขนาดนั้นอ่ะคือแบบก็เป็นพวกลองมาก็อาจจะเป็น S1000 นี่ป่ะ S1000 แรงทางตรงครับแต่ว่าเข้าโค้งไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีใช่ทางตรงนี้ S1000 สูสีกับ R1 มั้ยทางตรงใช่ครับคลาส1000ส่วนใหญ่จะสูสีกันหมดเลยยกเว้น CBR1000อ่าเพราะว่าอาจจะมีการตัดแรงม้าออกใช่แต่ว่า CBR1000 จะได้เปรียบเรื่องอยู่ในโค้งครับโค้งมันจะพับรถไวเร่งออกไวหน้ามันจะสั้นไงมันเร่งออกไวเข้าใจละคือไปง่ายพับรถแบบบางถ้าเป็นรุ่นอื่นอ่ะเขาจะก่อนเข้าโค้งเขาจะต้องเตรียมตัวก่อนท่านั่งอะไรเงี้ยแล้วค่อยเลี้ยวแต่นี่คือขับมาตรงๆปุ๊บเลี้ยวเลยได้เลยคือด้วยสภาพของทรงรถมันทำให้แบบพับเร็วถูกไหมใช่ครับแล้วเรื่องทางตรงพอหลังจากเปลี่ยนรถก็คือได้แชมป์เลยครับโหทางตรงคันนี้น้อยฉีกมากเลยหลังคือพี่ถามน้อยนิดนึงว่าน้อยน่าจะเคยขับ R1 อยู่ไหม R1 เฉยๆอ่ะ R1 ธรรมดากับ R1 M ใช่เคยความเร็วมันสูสีกันไหมเครื่องเดียวกันเครื่องเดียวกันพี่ก็รู้ว่าเครื่องเดียวกันแหละแต่ว่าแค่อยากรู้ว่าเวลามันขับจริงอ่ะมันเหมือนกันเลยไหมถ้าตัวธรรมดายังไม่เคยสัตว์นะแต่น้อยคิดว่าสูสีกันสูสีกันเนาะพี่ก็ยังเพราะว่ามันเครื่องบล็อกเดียวกันเลยใช่ๆข้างในก็เหมือนกันหมดเลยก็ต่างแค่พวกไอ้คาร์บอนข้างนอกกล่อง GPS แล้วก็โชคไฟฟ้าเนาะครับผมแล้วถามนิดนึงว่าS1000 นี่มันไม่มีโชคไฟฟ้าถูกป่ะ S1000 ถ้าเป็นตัวปีเก่าเนี่ยตัวธรรมดาตัวของน้อยจะไม่มีโชคไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นตัว S1000 ที่เคยรีวิวครั้งก่อนจะเป็นโชคไฟฟ้าแล้วถามความรู้สึกน้อยว่ารถที่น้อยใช้แข่งเนี่ยโชคไฟฟ้าช่วยไหมช่วยนะไอโชคไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ช่วยแต่โชคโอลินเนี่ยช่วยโชคโอลินนี่หมายถึงตัวนี้ใช่ป่ะใช่ไอโชคไฟฟ้านี่คือมันช่วยเรื่องทำให้เราปรับง่ายเราไม่ต้องมานั่งไขมานั่งแบบไขกดแบบจากหน้าจอเราก็แต่งใช้แบบไอ้ปุ่มตรงบนแฮนด์ได้เลยในการพี่สงสัยอารมณ์ว่าหลายคนอาจจะไม่เคยขับรถที่มีโชคไฟฟ้าเนาะเวลาน้อยไปแข่งในสนามอะเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรเงี้ยมันรู้สึกไหมว่าโชคไฟฟ้ามันมีการปรับตัวมีอะไรเงี้ยของ R1M อะของน้อยมันจะเซตไว้ค่าไหนค่านั้นเลยไม่ใช่ขี่ไม่ได้ขี่ไปแล้วแบบค่อยปรับอัตโนมัติไม่ใช่คือเราฟิกไว้เลยคือมันก็จะยืนสเต็ปนั้นทั้งสนามแข่งอ่อนอะไรปุ๊บเราก็ค่อยมาปรับแล้วเวลาเราปรับมันก็คือได้ผลที่แบบว่าเวลาเราเบรกหน้าเบรกหลังชัดเจนเลยครับก็คือมันจะนุ่มมันจะปรับนิ่มปุ๊บหน้าก็จะยุบลงไปอย่างนี้เลยยุบลงไปเยอะแต่ถ้าแข็งหน่อยถ้าขังเกินไปก็จะไม่ยุบเลยรถก็จะคือเข้าไปอย่างนี้เลยถามหน่อยว่ามีแรงหยุดในการเซตรถของน้อยในทีมแข่งเนี่ยเราเป็นคนน้อยเป็นคนอยากให้เขาปรับเป็นยังไงอยากให้เขาปรับยังไงก็บอกเขางี้หรือว่าร่วมกันครับคิดร่วมกันว่าจะให้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคันนี้นะคันนี้น้อยค่อนข้างคุ้นเคยมากก็เลยจะปรับเองทั้งหมดปรับเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจูนเรื่องโชคเรื่องหน้าโชคหน้าหลังแล้วก็ต่างๆอ่ะน้อยทำเองหมดเลยคันนี้เพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าไงมันใช้ง่ายแต่ถ้าเป็นรถน้องนายพวกนินจาอะไรเงี้ยต้องให้คนอื่นทำเพราะว่าให้ช่างในทีมนี่แหละทำก็คือเขาก็จะไขนู่นไขนี่แล้วลองกดลองขี่ดูบางคนอาจจะงงน้องนายนี่ไขน้องนายนี่ก็คือเป็นน้องแท้ๆของน้อยเลยน้องชายของพี่น้อยเลยเบอร์22นะครับเบอร์22เดี๋ยวใช้รถนินจา300แล้วก็เดี๋ยวเรามากลับมาต่อเมื่อกี้ว่าเราพูดถึงว่ารถมันมี4คลาสถูกป่ะเมื่อกี้ก็คือเป็น SB3 กับ ST3 อย่างนี้ก็จะมีอะไรอีกนะแล้วก็จะมีเป็น SB2 แล้วก็ SB1 ถ้า SB1 เนี่ยก็คือแรงสูงสุดเลยก็คือพวกมืออาชีพแล้วก็คือมืออาชีพใช่ก็จะเป็นพวกประมาณว่าพี่ติงโน้ตอะไรพวกนั้นที่อยู่คลาสสูงๆพี่ติงโน้ตพี่ซุปอนุชาอยู่ยามาฮ่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเดชาเดชาก็อยู่ครับผมเฉลิมพลอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับชาเฉลิมพลผลไม้เขาจะขี่เป็นรายการไม่ได้รายการที่บ้านเราเป็น Japan Rose แล้วอันนี้อย่างรุ่นที่ขึ้นมาอีกระดับนึงเนี่ยที่เป็น SB2 ก็คือมันจะไม่มี ST ใช่มั้ยมี ST ด้วยมี ST ด้วยอ๋อ ST ด้วยก็จะมี SB2 ST2 ใช่ SB1 ST1 อย่างงี้ป่ะใช่ครับก็จะมี SB1 SB2 SB3 ST1 ST2 ST3 ครับใช่แล้วก็แบ่งกันก็คือรถสต๊อกกับรถแต่งแค่นั้นเองพี่เชื่อนะครับว่าน้องๆ Channel พี่เนี่ยต้องมีแบบเด็กแว้นมาดูเชื่อมั้ยทีนี้พี่จะบอกว่าจริงๆเราแว้นบนถนนน่ะมันก็อันตรายนะก็เมื่อก่อนอย่างที่บอกก็เคยอ้าวขี่บนถนนลองกันทางตรงเนี่ย 2-300 คือไม่กลัวเลยนะแต่พอไปอยู่บนในสนาม 2-300 นี่แย่งนะ ทำไมอ่ะเพราะว่า
พราะว่าท็อปสปีดทางตรงจากโค้ง1ไปโค้ง3น้อยขี่280แล้วเบรกให้เหลือประมาณ90อ่ะเข้าใจแล้วคือมันต้องเบรกเข้าไปลึกแล้วเบรกเร็วที่สุดแบบตัวแบบโอ้โหแบบเกร็งทั้งแขนทั้งมือแล้วแบบรถไม่ใช่ว่าเบรกปุ๊บแล้วมันอยู่เลยมันคือมีอาการสายสำคัญคือเหมือนที่เราเห็นมอเตอร์จีพีใช่ไหมบางคนถ้าขี่บนถนนก็คือเบรกพอรถคงที่ก็เข้าโค้งแต่นี่คือรถนอนอยู่ยังไม่ปล่อยเบรกเลยก็คือเบรกมาวุ้งๆยังไม่อยู่กำปุ๊บปุ๊บออกค่อยเร่งออกไปคือแล้วนอนแข่ง12รอบคือต้องขี่ให้เหมือนกันทุก12รอบก็คือคิดดูขี่299 12รอบอะไอ้280 12รอบสนามช้างเนี่ยรอบนึงน่าจะกี่โลนะ4กิโลกับอีก500เมตร12รอบก็เท่าไหร่อ่ะประมาณ50กว่ากิโลก็เหนื่อยนะอารมณ์เหมือนแบบขี่ตึงๆตลอดทางตึงมากๆด้วยเพราะขี่บนถนนยังไม่ตึงเท่านี้เลยเชื่อว่าบางคนไม่รู้หรอกว่าคือเราดู MotoGP ในทีวีเนาะก็สนุกใช่มั้ยถามหน่อยว่าเวลาแข่งจริงๆอ่ะเครียดไหมเครียดนะคือถ้าวันซ้อมคือเราจะมีซ้อม2วันควอลิฟายวันนึงแล้วก็แข่งวันนึงเครียดทุกวันเครียดเพราะว่าส่วนจะเข้าโหมดจริงจังแล้วไงคือจะคุยกันเป็นทางการไม่คุยเล่นไม่คุยตลกแล้วคือต้องวางแผนแล้วสภาพอากาศอุณหภูมิเท่านี้เราต้องวัดลมยางไว้ที่เท่านี้นะฮะสนามนี้ลมแรงลมโบกมันก็จะมีโค้งบางโค้งที่ลมแรงแล้วก็บางทีขี่ไปทั้งสนามเนี่ยบางจุดมีฝนตกกลางสนามเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยคือเยอะมากเลยในการทำงานคือเราต้องดูหน้างานอีกทีว่าเป็นยังไงแล้วเราก็ค่อยมาแก้ไขเดี๋ยวนายดูกล้องให้หน่อยมันติดอยู่ป่ะยังถ่ายอยู่ป่ะหรือติดไปแล้วกลัวมากเลยเดี๋ยวพี่ไปตัดช่องนี้ออกโคตรกลัวเลยว่านั่งคุยกันตั้งนานแบบว่าไม่เข้าโอเคก็เดี๋ยวคำถามต่อไปนะครับก็คิดว่าจริงๆพี่ก็โชคดีนะมาถามในแง่ของคนที่แบบไม่รู้อยากไม่รู้เลยอ่ะคืออย่างเวลาเราจะแข่งทีนึงเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูแบบเพื่อจะเอาชนะคนอื่นเนี่ยเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราต้องปรับเพื่อที่จะแบบเหนือกว่าคนอื่นถ้าตัวรถของน้อยลงรุ่นสต็อกเนี่ยตัวรถจะไม่ค่อยได้ทำอะไรมากก็จะเป็นเรื่องท่อเรื่องจูนกล่องใช่แล้วก็เรื่องโช๊คผ้าเบรกแล้วก็จานเบรกคือถ้ารถแรงอย่างเดียวแล้วเบรกไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ต้องควบคู่กันไปทั้งแรงแล้วก็เบรกได้จ้ะถ้าถามเรื่องกล่องเนี่ยเวลาเราจูนกล่องเราจูนอะไรบ้างแบบเช่นแบบจูนเป็นรอบอย่างนี้ใช่ไหมว่าจะใช้น้ำมันหรืออะไรยังไงก็ของเราจะเป็นจูนเบนซินก็จะเป็นค่าไอเสียก็จะมีท่อเนี่ยถ้าจะใช้ให้เต็มประสิทธิภาพนะอย่างเราเปลี่ยนสลิปออนมาเนี่ยถ้าจะใช้ให้เต็มประสิทธิภาพคือมันต้องเปลี่ยนเป็นฟูลพอเป็นฟูลเสร็จเปลี่ยนกองอากาศแล้วค่อยจูนทีเนี้ยจะได้ใช้เต็มประสิทธิภาพของท่อเลยแต่ที่เราใช้แค่สลิปออนเนี่ยคือขี่เล่นอีสนุกขี่ไปเที่ยวออกทริปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจะใช้ในสนามแข่งจริงๆมันกินกันเป็นเสี้ยววิเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญของท่อทั้งหมดเพราะว่าคอท่ออันเดิมมันเล็กคอท่อรถเดิมมันเล็กแล้วทีเนี้ยเราทำให้มันใหญ่ขึ้นอ่ะเราก็ต้องไปจ่ายไปขี่ในกล่อง ECU ให้มันจ่ายอากาศเข้าเยอะขึ้นจ่ายน้ำมันให้หนาขึ้นแล้วก็ให้อากาศเข้าเยอะขึ้นถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าพูดง่ายๆในแง่ของคนทั่วไปที่เข้าใจก็คือทำให้รอบต้นรอบกลางรอบปลายมันได้ใช่ที่คนส่วนใหญ่เปลี่ยนท่อไปเฮ้ยทำไมต้นหายเพราะว่าคอยท่อเราใหญ่ขึ้นไงถ้าอยากให้ดีจริงก็คือไปจูนเพื่อให้ไอ้ต้นที่มันช้าเนี่ยมาเร็วเข้าใจละก็นี่ก็คือกระบวนการจูนเนาะที่จะเป็นแข็งได้ซึ่งแต่รถแต่ละคันก็น่าจะจูนไม่เหมือนกันอยู่ละเพราะว่าท่ออะไรก็ไม่เหมือนกันใช่ทีนี้พี่ถามอีกนิดนึงว่าในรุ่น4รุ่นเนี้ยที่เป็น SB3 ใช่ปะก็21เอ๊ะแล้วอีกรุ่นนึงคืออะไรนะก็เป็น ST SB1 B2 B3 แล้วก็ ST ST เฉยๆ ST1 ST2 ST3 นี่แหละอ๋อ S ก็คือ ST1 ST2 ST3 แล้วก็ ST เฉยๆใช่ ST เฉยๆนี่คือรุ่นสูงสุดไม่ใช่ก็ SB3 มันจะมี3อันนี่ SB3 ST3 อย่างละ3ใช่อย่างละ3แค่นั้นแหละ SB3 ST3 ใช่อ๋อมีแค่3รุ่นเนาะใช่อ๋อ3แรกมาลืมไปว่ามันมี2ไอ้มันมี2กับ1ด้วย ST แล้วถ้าสมมติว่าเราจบ3คลาสนี้คือเป็น3คลาสที่อยู่ในไทยใช่ป่ะใช่ครับถ้าเราจะขึ้นไปเหนือกว่าเนี้ยก็คือไปมอเตอร์ทีอย่างงี้ป่ะก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่ามอเตอร์ทีนี่คือเค้าก็ต้องคัดทั้งหมดเหมือนกันอ๋อทั้งโลกอ่ะทั้งโลกเลยเพื่อใหไปอยู่อย่างสแตมก็พี่สแตมก็ไปอยู่ทีมลอซี่เห็นอยู่ว่าได้แชมป์คนไทยที่ได้แชมป์เนาะคือเขาขี่โหดในประเทศไทยแล้วก็ถูกยามาฮ่าคัดเลือกไป
แล้วก็ให้ลอสซี่คัดเลือกอีกทีว่าใครจะเอาใครลอสซี่เลือกพี่สแตมสุดยอดครับคนไทยนะครับแล้วก็อย่างถ้าเรียงลำดับคลาสเนาะเราไต่3รุ่นนี้ในไทยได้เสร็จก็ต้องไปชิงถ้าใครที่อยากแบบไประดับสูงๆก็จะไปชิงเข้า Moto 3ก็มันจะเป็นเรื่องไวการ์ดก็จะเป็นวิ่งใน SBK ก่อนอ๋อต้องไปเวิร์ดซูเปอร์ไบค์ก่อนใช่ก็แล้วแต่โอกาสคนนะแต่ส่วนใหญ่คนจะพอจบ ST1 ได้แชมป์บ่อยๆเขาได้ไวการ์ดก็คือให้ไปลองขี่ในการแข่งขันของเวิร์ดซูเปอร์ไบค์ที่มาแข่งบ้านเราอ่ะก็คือสามารถไปแข่งได้ในรุ่นเนี้ยแล้วถ้าทำคะแนนได้หัวกว่าพวกนักแข่งเดิมของเขาเนี่ยหรือว่าติดขุมหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่แมวมองเขาจะมองก็อยู่ที่ว่าเขาจะดึงตัวเราอีกหรือเปล่าไอตัววายการ์ดเนี่ยมันคือการ์ดที่เป็นการ์ดเชิญหรืออะไรนะใช่การ์ดเชิญให้ไปร่วมการแข่งขันของ World Superbike เขาก็อาจจะมาของน้อยก็ปีนี้อาจจะได้ด้วยคือมันสามารถข้ามไปได้ใช่ไหมใช่อย่างเช่นเราขับเราอาจไม่ได้ขับรุ่นตัวคลาสต้นๆของในไทยอ่ะอาจจะขับรุ่นกลางหรือรุ่นข้างล่างอย่างเงี้ยแต่เขาอาจมองเห็นโอกาสเขาอาจจะเชิญเราไปถูกป่ะใช่อ๋อหรือว่าถ้ามอเตอร์ทีมาพอมอเตอร์ GP เข้ามาบ้านแล้วเขามาดูคนไทยแข่งคนไหนมีแววเนี่ยก็ดึงไป พูดง่ายๆคือในการแข่งรถเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ว่าแบบต้องไปไต่ขึ้นทีระดับถูกปะใช่มันอาจจะมีโอกาสที่แบบSB 3หรือ SB 2อาจจะขึ้นไปสู่ Moto 3อะไรอย่างงี้หรือ Moto 2ก็ได้ได้แต่ว่าแต่ต้องเก่งจริงๆถูกปะเราก็ต้องมีผลงานให้เขาดูด้วยแต่ว่าที่เราจะต้องไต่เพราะว่าเราต้องเอาเวลาไปคุยกับเขาเพราะว่าของ SB3 เนี่ยเวลาตัด48 1นาที48ของรุ่นน้อยตัด1นาที43ก็คือน้อยต้องขี่ให้ได้ลงไป5วิ5วิโคตรยากโคตรยากเลยนะครับคือโคตรยาก5วิทุกคนมองแบบแค่5วิเองนะครับแต่ลองนึกดูว่าช่วงเวลา1วิด้วยความเร็วแบบเยอะๆมันวิ่งไปหลายเมตรแล้วนะไกลไกลครับ5วิแล้วแต่สุดท้ายน้อยก็ขี่ได้นะจาก48ลงมา 43.8 อ่ะที่น้อยขี่เกือบแล้วก็อย่างสถิติสนามช้างเนี่ยที่ดูมาร์คมาร์เก็ตขับ1นาที29เนี่ยถือว่าเร็วมากเลยนะโอ้โห อยากดูแม่งขี่มากเลยแม่งเบรกหรือเปล่า คือตอนนั้นน่ะรอบที่มันได้1.29พี่อยู่ในสนามพี่ก็นั่งดูอยู่มันแทบไม่เบรกเลยอ่ะแบบซัดโค้งไม่รู้มันไปเบรกตรงไหนเลยแบบอยากเอาโกโปรไปติดหน้าแฮนด์แม่งมากเลยเราจะได้รู้เทคนิคว่ามันต้องแบบยังไงคืออีกเรื่องนึงที่เราจะถามนะครับก็คือว่าเรื่องการจับ GPS ในสนามแข่งซึ่งพี่ก็รู้มาจากคนชื่อหนุ่ยเนาะซึ่งตอนนี้หนุ่ยก็ไม่อยู่ละครับก็นั่นนะครับก็คือที่คลิปที่ ZX10 ที่อยู่ใน channel พี่นะลองเข้าไปดูกันรู้ว่ากล่องพวกนี้มีประโยชน์มากๆในการแบบว่าเอามาใช้วิเคราะห์ในการสนามแข่งซึ่งนอยได้ใช้ข้อมูลตรงนี้วิเคราะห์ไหมถ้าเป็นข้อมูลตรงนี้ไม่ได้วิเคราะห์เลยเพราะว่าไอตัวของนอยมันยังเป็นตัวไม่ท็อปคือถ้าเป็นตัวท็อปแล้วอ่ะคือมันจะสามารถดึงข้อมูลลงในโน้ตบุ๊กได้แต่ของนอยต้องใช้ในโทรศัพท์ Android อ๋อมือถือแล้วนอยไม่มี Android iPhone เหรอถ่ายก็เลยไม่ได้ใช้เลยถามนอยนิดนึงอันนี้เป็น GPS กล่องเดิมของ R1M ใช่ของ R1M ก็จะได้ใช้ก็คือการตัวจับเวลาอย่างเดียวคือตอนแรกนอยแข่ง SB3 ก็กลัวที่จะทะลุไงเพราะนอยขี่เร็วสุดได้1นาที47มันจะทะลุไปวินึงเพราะฉะนั้นนอยต้องไม่เร่งเกินไปทีนี้พี่ถามนิดนึงว่ามันมีรุ่นไหนที่เขาแบบฟิกเวลาบ้างว่าห้ามเกินห้ามช้าทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยเหรอแล้วรุ่น SB1 อ่ะ SB1 ไม่จำกัดก็คือว่าทะลุได้เลยจะเท่าไหร่ก็ได้เลยใช่ถ้าทะลุก็คือถือเป็นสติก็คือเก่งเลยอะไรเงี้ยส่วนรุ่น2 3ก็คือจำกัดถูกป่ะว่าห้ามเกินเท่านี้ทีนี้ปัญหาก็คือที่พี่อยากถามเวลาเราขับเนี่ยเราคุมเวลายังไงที่จะรู้ว่าแบบมันจะเลยหรือมันจะไม่เลยดูหน้าจอเอามีหน้าจอบอกใช่ก็คือเวลามันจะวิ่งบนหน้าจอหน่อยเลยถ้าเป็นรถหน่อยนะมันจะวิ่งบนหน้าจอแต่ถ้าเป็นรถคันอื่นถ้าติดเพิ่มอ่ะมันก็จะเป็นจอใช่ไหมแล้วก็จะติดเป็นกล่องเวลาเพิ่มตรงนี้อีกอันนึงไอ้ตอนนาฬิกาวิ่งพอใกล้จะถึงเส้นชัยปุ๊บเรารู้อยู่แล้วว่าเราขี่ได้เท่าไหร่เรากลัวมันทะลุเราก็ผ่อนหน่อยอ๋อไม่เชิงผ่อนหรอกแต่ว่าค่อยๆเร่งออกจากแรงแบบฮึดนี้เลยค่อยๆเร่งออกคือคุมเวลาคือต้องคุมเวลาด้วยมันเป็นเกมมันจะไม่ได้เรียกว่าอมเวลาหรืออะไรแต่ว่าบางทีเราถ้าสมมติมาขี่ ST2 เนี่ยมัน5วิใช่ไหมแต่เราขี่ได้แค่เร็วกว่าที่เขากำหนดแค่วิเดียวซึ่งเราจะมาสู้กับแรง2ก็ไม่ไหวทีนี้พี่ถามว่าถ้าสมมติเราขี่ทะลุเกินเวลาจะเกิดอะไรขึ้นเวลาตอนปีถัดไปก็จะโดนปัดขึ้นอีกแรงหนึ่งเลยสมมติว่าปีนี้ถ้า ST3 ทะลุก็ต้องปีหน้าก็ขึ้นต้องเป็น ST2
แม้แต่สนามเดียวเลยเหรอสนามเดียวนอยทะลุที่นอยโดนปัดเนี่ยนอยทะลุไป 0.04 วิคือขึ้นนิดนึงก็ถือว่าทะลุเลยใช่ก็เลยโดนปัดไปอีกรุ่นนึงแต่ไปอยู่ที่อันดับท้ายถูกปะท้ายสุดเลยซึ่งก็เป็นกฎของเขาอยู่แล้วใช่จากหัวแถวของ SV3 อ่ะออกสตาร์ทที่1แต่ว่านั้นนอยต้องไปออกสตาร์ทที่สุดท้ายของ SV2 และจบที่3แต่ว่าก็จบที่3มาก็จบที่3แล้วทําลายสถิติตัวเองคือลงไป5วิคือแบบกดเวลาได้เยอะขึ้นใช่เพราะว่านอยไม่รู้เลยว่าลายของ ST2 เนี่ยมันขี่ยังไงเพราะว่า ST3 มันขี่ตึงไหมมันก็ตึงแหละแต่ว่าอันนี้มันตึงกว่านอยก็เลยใช้อาศัย 2-3 รอบแรกอะนอยไม่แซงเลยนอยขี่ตามเขาเลยเขายกตรงไหนนอยหมอบตามปุ๊บพอเขายกปุ๊บนอยก็ยกตัวขึ้นพอเขาเบรก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 เขาเลี้ยวนอยก็เลี้ยวตามเลยคือไปอย่างนี้เลยไปเหมือนกันเลยตามไปดูลายก่อนตามดูลายพอรอบ4รอบ5เราปรับตัวได้คือมันต้องแก้ไขเฉพาะงานเนี่ยอย่างมาเงี้ยวางแผนกันไว้ใน SB3 พอมาเจอหน้างานจริงมันเป็น SB2 คือกระทันหันเลยใช่แล้วเราเป็นนักแข่งยังไงเราก็ต้องสู้อ่ะคือเราจะขนของกลับบ้านไม่ได้อ่ะใช่มันก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่เราได้ไปขับรุ่นที่มันสูงขึ้นด้วยได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เลยได้ประสบการณ์ที่แบบเฮ้ยเบรกยังเบรกไม่อยู่เลยทำไมแม่งนอนรถกันแล้ววะนอนก็เอ้านอนก็นอนก็กำเบรกไปด้วยแล้วค่อยเร่งออกก็คือแบบได้รู้เลยว่ามันต้องนอนเบรกพี่ถามนิดนึงว่าที่นอยบอกว่าลายมันไม่เหมือนกันเนี่ยคือแต่ละรุ่นที่มันขับ SP 1 2 3อย่างเงี้ยที่ลายมันไม่เหมือนกันนี่เพราะอะไรนะเพราะว่าความเร็วไม่ถึงอย่างรุ่น SB 3นอยท็อปสปีดได้ประมาณ260ประมาณ265แต่อันเนี้ยคือท็อปสปีดเข้าไปอีกคือมันจะลึกเข้าไปอีกอ๋อพูดง่ายๆคือนักแข่งเขาอาจจะเก่งขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นเขาก็คือแทนที่เขาจะเบรกกันแน่นเขาเข้าลึกไปอีกแล้วเขาเบรกแรงกว่าแรงกว่าเดิมแล้วก็เบรกตอนนอนด้วยเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นลายมันก็จะไม่เหมือนเดิมละไม่เหมือนกันเลยจากที่แบบเราสมมติเราเตรียมพับตรงนี้เบรกตรงนี้อ่ะเตรียมเข้าท่าเข้าโค้งก็จะไปเข้าลึกกว่าเดิมใช่อะไรอย่างงี้คือจะไม่มีเวลาแต่งตัวท่าขี่ก่อนเข้าเลยคือแบบมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องปุ๊บปุ๊บพูดง่ายคือต้องพับไวมากใช่คือเราไปเบรกในโค้งบางอย่างบางทีอย่างนี้บางทีเราเบรกถ้า AT SB3 มันก็คือเบรกแต่งตัวแล้วเข้ามันก็เป็นสเต็ปอย่างนี้แต่แบบอันนี้มุดตึ๊ก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 ไปเลยเข้าใจละถ้าพูดง่ายก็คือว่าเมื่ออาชีพขึ้นมาอีกระดับใช่ซึ่งก็คือจะเหนื่อยพอสมควรเหนื่อยครับแล้วก็โหช็อตเสี่ยงนี่เยอะมากเพราะว่าความเร็วมันสูงเบรกแรงบางทีอาการเบรกมันก็ไม่ได้เบรกว่าอยู่ทุกโค้งนะบางโค้งก็มีอาการที่เบรกมันเฟดหรือเบรกมันถ้าเบรกเฟดคือเบรกร้อนเบรกร้อนพอเรากับเหมือนเบรกรถยนต์ไหมไม่แล้วมันเบรกไม่อยู่ใช่แต่ว่ามันไม่เชิงว่าไม่อยู่แต่ว่ามันอยู่แต่มันอยู่น้อยกว่าเดิมทีนี้ถามนอยนิดนึงว่านอยตั้งเป้าหมายไม่อยากให้ตัวเองไปถึงในระดับไหนก็คิดว่าปีนี้ถ้าแข่งแล้วผลงานดีก็คงจบเลยจบเลยหมายถึงว่าจบเลยก็ปีนี้นอยก็อาจจะแข่งเป็นปีสุดท้ายอ้าวเหรอแล้วก็ปีหน้านอยจะปั้นน้องขึ้นมาแทนอ๋อคือพี่อ่ะตอนแรกพี่ก็ไม่รู้พี่ก็จะถามนอยนะแล้วแหละว่าคือนอยเห็นนอยมาเข้าทีมทำทีมแข่งเนาะก็เลยคิดว่าอยากจะไปถึงมอเตอร์ทีมอเตอร์ทัวร์อะไรเงี้ยเลยหรือเปล่าหรือมอเตอร์จีพีอะไรเงี้ยก็ได้โอกาสถามอันนี้เนาะนอยกล่าวว่าปีหน้าจะทำทีมแข่งเลยแบบสักหกเจ็ดคันเนี่ยก็ทีนี้ถามนอยนิดนึงว่าทีมแข่งของนอยเนี่ยถ้ามีคนสนใจเนี่ยคือติดต่อเข้ามาที่นอยปะหรือว่ายังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าใครอยากขี่เป็นมือใหม่แต่นี่สำหรับปีหน้านะปีหน้าเพราะปีนี้นอยฟิกไว้แล้วว่า2คันก็คือนอยกับน้องนายแต่ว่าปีหน้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครอยากแข่งเป็นมือใหม่หรืออะไรเงี้ยก็เข้ามาได้คือไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือเข้ามาเลยแล้วผมจะเทรนให้จะสอนให้ว่าการขี่ต้องเป็นนี้ที่นอยขี่ขึ้นมาสูงกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าเราจะได้เอาคำพูดเนี่ยพอเราเป็นผู้จัดการเราจะได้ไปสอนเขาได้ว่าโค้งนี้เราต้องขี่อะไรก็คือว่าตัวเราต้องไปให้ได้ก่อนใช่ไปให้ถึงก่อนแล้วก็ถึงกลับมาสอนได้ก็คือเข้ามาเลยแต่ว่าผมอาจจะมีกฎกติกาเงื่อนไขว่าอาจจะต้องแรปเป็นลายไดโว้นะก็คือต้องมีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่แล้วก็จะมีเงินซัพพอร์ตให้สนามแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือเหมือนโปรโมทให้ผมก็สอนในเทคนิคอะไรเงี้ยก็คือต้องเอารถตัวเองมาด้วยใช่ครับรถแล้วก็ถามนิดนึงว่าถ้านอยจะรับเนี่ยคลาสไหนบ้างกี่ซีซีรับหมดเลยครับ300ซีซีจนถึง 1,000 ซีซีเริ่มจาก300เนาะ300 600 1,000 ได้หมดเลย300 600 1,000 400อะไรอย่างงี้ก็ถือว่าได้หมดได้หมดครับคือยังไงก็ได้คือถ้าสนใจก็เข้ามาได้เลยเพราะว่ายินดีหรือว่าจะมาติดต่อตั้งแต่ปีนี้เนิ่นๆเลยก็ได้ผมจะได้แทนวางแผนแล้วก็ถามอีกเรื่องว่าไอ้ที่เป็นรุ่น SB 1 2 3เนี่ยเขาแยกซีซีกันยังไงอีกเวลาแข่งแยกอีกมั้ยไม่แยกซีซีก็คือว่าอย่างสมมติว่าก็ถ้า
ถ้าสมมุติว่าเป็นคลาสพันเนี่ยก็จะเป็น SB 123 SC 123ถ้าเป็น 600cc เขาจะเรียก SS 1 SS 2 SS 3ไม่มีอ๋อ S 1 S 2แค่นี้ใช่แล้ว SS นี่มันมีแบ่งอีกไหมเป็นแบบแต่งโรงงานไม่โรงงานไม่อันนี้ไม่มีอ๋อก็คือไม่มีละใช่ ST นี่มีแค่รุ่นคลาสพันอย่างเดียว SS 1 SS 2ก็คือ SS 1ก็อาจจะเป็นแบบขับทะลุเวลาได้เลยใช่ครับ SS 2ก็เหมือนกันอ๋อแล้วถ้าเป็นแบบ300อย่างพูด 800cc อย่างเงี้ย 800cc ไม่มีอ๋อเพราะว่าเขาจะซุปเปอร์สปอร์ตอย่างเดียวไม่มีเนเกตอ๋อเนเกตไม่มีอย่างสมมติมันมีอะไรอีกอ่ะCBR นี่ถือว่าได้ไหม CBR ห้าสุดไม่ได้ไม่ได้อาจจะต้องวิ่งที่ Thailand Circuit อ่ะก็คือเป็นรายการอื่นเลยใช่ก็จะเป็นรายการ R2M R2M ใช่แต่ของน้อยจะเป็น BRIC เฉพาะบุรีรัมย์อย่างเดียวใช่เข้าใจละคือในบ้านเรามันมีรายการเยอะขนาดเยอะมากเยอะเลยเหรอประมาณ3รายการมั้ง BRIC แล้วก็ R2M แล้วก็อีกอันนึงของพีระแต่เหมือนปีนี้เขาไม่จับซึ่งง่ายๆพูดง่ายๆก็คือว่าบ้านเรามี3รายการหลักๆเนาะใช่แล้วก็รุ่นสูงสุดก็จะเป็นของที่นอยขับอยู่ฟิกถูกปะปตท.แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพวก R2M เนาะแล้วรองลงมานี่ก็ของพีระอะไรที่บอกใช่ป่ะแต่นอยจำชื่อคันไม่ได้แล้วแต่ละค่ายนี่มันอย่างสมมติว่าบริกอย่างเงี้ยมันกี่แยกเป็นย่อยกี่ซีซีบ้างอะงาน PCC ใช่ไหมก็จะมีคลาสพัน600แล้วก็ดิวิชั่น400อ่าฮะก็จะมีแค่3คลาส4 300นี่ไม่ได้เลย300ได้แต่ว่าก็ต้องไปขี่แบกกับ400ขี่กับ400นินจา400ก็คือต้องไหนก็ขี่อยู่รุ่นนี้ก็อาจจะต้องไปทำรถให้มันเหนือหน่อยใช่ไหมใช่แต่มันไม่จำกัดเรื่องการโมเราทำลูกสูบทำฝาทำอะไรได้แต่เป็นเสื้อเดิมเข้าใจละแล้วก็ส่วน R2M นี่มันก็จะมีกี่คลาสนะR2M นี่รู้สึกจะมีเยอะเลยมีเนกเก็ตด้วยมีอย่าง800อะไรมีซึ่งอย่างของนอยเนี่ยนอยเริ่มต้นที่รายการแรกเลยที่นอยแข่งรายการแรกเลยที่แข่งเดี๋ยวนึกก่อนน่าจะรายการแรกในชีวิตเลยใช่ไหมเริ่มที่ R2M นี่แหละ R2M ใช่ป่ะรายการ Honda Big Wing อะไรอย่างนาและ 2-3 ปีที่แล้วตอนนั้นครับตัวไหนนะ CBR 1000ใช่ป่ะไม่รู้ใช่คลิปที่ล้มรถมันเขาเรียกว่าอะไรนะสไลด์ไฮไซส์ไฮไซส์ใช่ป่ะที่แบบรถมันดีดใช่ไหมเออมันจะมีนี่ในสนามจะไม่ใช้เบรกหลังกันเลยคือเบรกหน้าอย่างเดียวเบรกหน้าอย่างเดียวไม่นอยไม่เคยแตะเบรกหลังเลยมีตอนนั้นที่ล้มไฮไซส์อ่ะเพราะว่านอนแตะเบรกหลังก็คือล้อมันปัดใช่พอเรานอนรถอยู่อ่ะเราไปแตะเบรกเนี่ยมันก็เลยออกเนี่ยอ๋อก็คือล้อมันปัดใช่ล้อมันปัดออกพอมันตีกลับอ้าวมันก็พีไปดีดเลย ดีดกระจุยตกใจไหมตอนนั้นก็ตกใจนะแต่ตอนนั้นก็ขี่ด้วยความห้าวคือยังไม่มีประสบการณ์ไม่มีใครสอนคือขี่จากถนนแล้วมาลงสนามแค่นั้นเองอ๋อเข้าใจคือลองไปลงผิดหลักสูตรผิดละที่ล้มที่ไหนนะตอนนั้นที่ Thailand Circuit Thailand Circuit แล้วก็อีกรอบนึงก็ที่ BRIC ก็สนามแรกก็ล่าสุดปีที่แล้วก็ล้มเหมือนกันปีที่แล้วขับตัวไหนนะ CBR 1000อ๋อไอ้คันเขียวๆล้มในโค้งปะล้มโค้ง12เลยคือกัด2ขี่มาปึ๊บเบรกเฟดพอเบรกเฟดหน่อยกำลงไปอีกแล้วก็อยู่ๆเบรกก็ติดขึ้นมาปึ๊บน้องก็พลิกเลยพลิกดีดดินเหมือนกันใช่แล้วก็พลิกท้ายยกเลยนะท้ายยกแซงล้อหน้าเลยล้อแตกเลยถามหน่อยเวลาตอนล้มอ่ะมีสติที่ใช้ในการแบบตกลงพื้นเนี่ยมีสติอยู่มั้ยหรือว่าเราแบบปล่อยไปเลยนอยมีตั้งแต่ตอนที่รู้สึกว่ามันจะลงแล้วมันสั่นแบบถ้าสั่นอย่างเงี้ยยังเอาอยู่แต่แบบอย่างเงี้ยไม่อยู่ละคือไม่อยู่ละปล่อยเลยเราต้องเตรียมตัวปล่อยกระโดดออกเลยแล้วเวลาล้มไม่เป็นไรชุดที่เราใช้แข่งเนี่ยที่เป็นเรซซิ่งสูทเนี่ยเวลาล้มในสนามอ่ะมันเซฟเยอะมั้ยเซฟมากนะเซฟมากๆเพราะว่ามันหนามากกว่าจะถึงเนื้อเราเนี่ยหนังประมาณ 2-3 ชั้นน่ะหนังวัวที่มันหนาๆเลยอ่ะหนามากหนาจริงๆแล้วมันก็จะมีพวกกาบพวกสนับอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีบล็อกคอกันคอหักอย่างนี้อีกล้มที่ล้มแรงสุดพี่คิดว่าน่าจะเป็น CBR 1000เนาะไฮไซด์ตอนนั้นใช่ป่ะถ้าล้มแรงสุดเนี่ยล้มล่าสุดที่ BIC นี่แหละที่เบรกมันเฟดแล้วก็ตีลังกาใช่แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แรงหรอกแต่นอยเป็นคนที่ขี่รถแล้วยังไม่เคยเป็นอะไรเลย คือล้มเยอะมากแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เคยเป็นไรเลยเป็นแบบเขาแตกนิดเดียวอย่างเวลาล้มในสนามอ่ะพี่สงสัยไงว่าที่เป็นอย่างเราดูมอเตอร์จีพีที่มันแบบตีลังกาไฮไซด์ทั้งหลายที่มันรถดีดออกเนี้ยเวลากระแทกพื้นมันจุกมันจุกไหมจุกจุกเลยเหรอจุกมากแบบจุกที่พวกนักแข่งลุกไม่ขึ้นกันอ่ะไม่ใช่ว่าเจ็บหรืออะไรมันจุกใช่ป่ะแล้วบางทีถ้าเราโดด
นอนโค้งปุ๊บปุ๊บติดคือเราไม่ทันตั้งตัวไงแต่ไออย่างน้อยมันมีอาการออกก็เดี๋ยวมาพบกับน้องนายเนาะที่เป็นน้องของนอยน้องแท้ๆเลยใช่น้องแท้ๆเลยครับผมที่เป็นลงแข่งครับขอเชิญน้องนายมาหน่อยครับวับแหมครับเดินมาเหมือนเตรียมกันไว้ก่อนจบก็อันนี้เป็นน้องนายนะครับน้องแท้ๆของนอยก็คือนอยมีพี่น้องแค่2คนนี้นะใช่แค่2คนครับแล้วก็นอยกับนายได้ข่าวว่านายเนี่ยไปขับรถแข่งในสนามใช่พี่จะถามนึงว่าตอนนี้นายเรียนอยู่ชั้นมอะไรครับม .4 ครับม .4 นะครับไปลงขับสนามม .4 แล้วก็คิดยังไงถึงไปลงในสนามนะก็อยากลองขี่ดูอยากลองขี่ดูก่อนหน้านี้นี่ปกติขี่รถมอเตอร์ไซค์ไหมไม่ขี่เลยไม่ขี่เลยหรอไม่ขี่บนถนนเลยไม่ขี่บนถนนเลยขี่แค่กลับบ้านใกล้ๆแค่นี้เอง200เมตรขี่แบบขี่รถที่เป็นคัทปะมาขี่สกูปปี้สกูปปี้นะครับคือขี่สกูปปี้แถวบ้านนะครับใช่ครับแล้วก็อย่าบอกนะว่าขี่รถมีคัทคันแรกนี่คือไอ้รถที่ไปแข่งใช่คือนินจาเลยคันแรกเลยขี่คัทคันแรกแล้วไปแข่งก็ตอนแรกก็ลองใช้ MSX นี่แหละก็คือมันจะมีคัทอยู่ใช่ไหมก็ลองซอยแถวบ้านเนี่ยให้ลองฝึกคัทดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ฝึกแค่นั้นแหละแล้วก็วันถัดมาก็ผมซื้อรถนินจา300มาก็กะว่าจะขายแล้วก็เลยบอกน้องว่าถ้าเนี่ยถ้าขี่ได้นะเดี๋ยวให้เลยวันถัดไปก็ขี่ที่สนามไทยแลนด์นะครับก็เข่าเช็ดพื้นเลยเข่าวันแรกเข่าเช็ดพื้นลายอาจจะเป๋บ้างนู่นนี่บ้างแต่แบบท่าทางการขี่มาหมดเลยคือมันได้ใช่ไหมคือมันแววมันมากว่าตอนที่ผมขี่ครั้งแรกอีกครั้งแรกที่ขี่ผมยังล้มเลยอันนี้ยังเหนียวอยู่ไม่ล้มเลยหลายรอบแล้วยังเหนียวอยู่แล้วหลังจากนั้นนี่ทำไมแบบได้ไปแข่งที่นั่นก็จริงๆตอนแรกนอยจะแข่งแค่คนเดียวในทีมแต่ทีนี้พอนอยให้น้องไปเรียนกับพี่เบลก็เลยมีทักษะการขี่นู่นนี่การวางมือวางเข่าวางอะไรเงี้ยคือมีทักษะเพิ่มขึ้นแล้วก็น้องนายก็ขี่เวลาลงมาอีกก็เลยลองชวนดูว่ามาขี่ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยก็เลยได้ขี่แต่ว่าก่อนหน้านี้น้องนายจะฝึกมาจากไอเกมจอยอ่ะเกมมอเตอร์จีพีใช่ก็คือฝึกมาประมาณปีนึงก็คือเข้าไลน์ตามไลน์นู่นนี่หลังๆก็เริ่มปิดลายของเกมว่าให้ขี่ยังไงจุดเบรกจุดอะไรเงี้ยพอน้องนายจับได้ปุ๊บไม่รู้นะน้องนายมันปรับใช้ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คือขี่ได้เลยสนามล่าสุดก็ออกตัวที่2จากที่2จาก22คันนะคอดิฟายได้ที่2แล้วก็ขี่ในสนามเลยนำที่1นำ2 3สลับกัน1 2 3สลับกันเลยจนโค้งสุดท้ายโดนเสียบในเลยร่วงลงเป็นที่4ครับเสียดายมากครับไปอยู่ลายนอกอ่ะโค้งสุดท้ายเขาต้องมาอยู่ข้างในกันเพื่อบังลายก็แยกโค้งกันนี่ในนี้ให้คนอื่นเข้ามาเลยครับอันนี้บอกไว้เลยนะถ้าใครที่ลงแข่งวันนั้นได้มาดูคลิปนี้ไม่อยากพูดเลยนะครับน้องเพิ่งขับรถมีคัทนะครับแล้วไปแข่งนะครั้งแรกด้วยแล้วก็เด็กสุดคือน้องนายเนี่ยอายุ15 15หรือ16 15 15ใช่มั้ยต้องลงในรุ่นจูเนียร์คืออายุไม่เกิน18คือต้องไปแข่งรุ่นต้องไปแข่งกับผู้ใหญ่พูดง่ายๆผู้ใหญ่ที่สูงกว่าคือต้องไปแข่งกับจริงๆแล้วเกรดของนายต้องไปแข่งกับเด็กที่อายุเท่ากันแต่ทีเนี้ยน้องนายต้องมาแบกเพื่อแข่งกับผู้ใหญ่คือตอนแรกเขาไม่ให้น้องนายแข่งเพราะว่าน้องนายยังเด็กอยู่เขาหาว่าแอบพ่อแม่มาขี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยต้องทำเอกสารนู่นนี่ยื่นว่าเนี่ยน้องนายเป็นน้องผมนะเป็นน้องนักแข่งก็เลยได้แข่งจริงๆติดตามหลักความจริงเนี่ยคนที่จะแข่งรถได้ต้องอายุเท่าไหร่จริงๆเขาไม่จำกัดอายุนะแต่ว่าเขาจะอยู่ในรุ่นว่าถ้าอายุ15เนี่ยต้องอยู่ในรุ่นจูเนียร์จะมาขี่รุ่น IPTT BIC ไม่ได้นะฮะแต่เนี่ยคือทำเรื่องขอพูดง่ายๆก็คือน้องนายเนี่ยเข้าไปแข่งใน PTT BIC ก็คือตัวนี้มันเป็นรุ่นส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้ใหญ่ถูกปะใช่ที่เป็นคลาส400ซึ่งวันนั้นที่ไปแข่งก็น่าจะเด็กสุดเนาะเด็กสุดในสนามแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยคืออายุประมาณเท่าไหร่กันถ้าผู้ใหญ่เลยก็อยู่ประมาณ30โอ้แต่ว่าวัยรุ่นก็มี20 25อะไรมาก็มีหมดเลยก็ต้องขออภัยนะถ้าผู้ใหญ่มาดูคลิปนี้เราไม่อยู่ในทีมแข่งคงจะตกใจหน้าดูนะคือเวลาแข่งเนี่ยมันอยู่ในหมวกมันไม่รู้หรอกใครเป็นใครนึกออกป่ะแล้วมารู้ทีหลังเนี่ยถ้าแบบน้องนายนี่แบบอายุ15นะครับใช่15โอ้โหสุดยอดมากครับเรียนอยู่ด้วย
ตัวจิ้งเหลนด้วย เอามีคนอยากเห็นครับนะโอเคก็แล้วอนาคตนี่นายอยากจะขับแข่งต่อไปถึงไหนก็ชอบไหมชอบอยากจะไปถึงไหนครับไปถึงโอโต้ทีพีไปถึงบุรีรัมย์ไปถึงสนามช้างก็ถ้าเป็นไปได้ก็มอเตอร์จีพีมอเตอร์จีพีอ๋อสุดยอดครับอายุยังน้อยมีแววอยู่ใช่ก็อยากปั้นทันก็เดี๋ยวปีนี้ถ้าผลงานของพี่น้อยจบดีหรือไม่ดีก็กะว่าจะหยุดแค่ปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็จะทำทีมของตัวเองแล้วก็ปั้นน้องๆใช่ปั้นน้องๆปั้นคนอื่นๆที่แบบอยากจะแข่งเป็นมือใหม่หรืออะไรเงี้ยถ้าอยากจะมาแข่งก็ปีหน้าผมก็ยังเปิดรับอยู่ถ้าแบบคือออกรถมาขี่ถนนเป็นแล้วคือต้องขี่ถนนเป็นก่อนนะไม่ใช่แบบไม่เป็นเลยแล้วมาขี่นะอันนั้นจะสอนกันยากเพราะฉะนั้นต้องขี่มีทักษะบนถนนค่อนข้างพอสมควรแล้วผมก็จะคัดเข้ามานะครับว่าโอเคเหมาะสมแล้วก็เข้ามาผมก็จะดูแลเรื่องการสอนนู่นนี่นั่นให้ว่าต้องทำไงการเซตโชคนู่นต้องแข็งอ่อนอาการของรถมีอะไรบ้างคือค่อนข้างละเอียดในสนามก็จะเป็นคนดูแลให้ในเรื่องนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ตั้งแต่เนิ่นๆครับเพราะว่าปีหน้าพี่น้องก็จะได้เริ่มทำเลยครับก็เดี๋ยวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะครับก็จะมีเพจของน้อยใช่ก็ทักมาในเฟซส่วนตัวก็ได้ครับก็ทักมาได้เลยครับว่าสนใจร่วมทีมแข่งจะมือเก่าอายุน้อยหรือว่าอายุมากก็ได้หมดเลยรับหมดเลยนะครับตั้งแต่300 ซีซีถึง 1,000 ซีซีนะครับก็จะเป็นรถของตัวเองนะจะไม่มีรถให้ก็จะเป็นรถของตัวเองแล้วพี่น้องก็จะซัพพอร์ตเรื่องอาจจะเป็นท่อแล้วก็ลายรถสติกเกอร์แล้วก็มีเงินซัพพอร์ตให้แต่ละสนามอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเป็นสีน้ำใจสปอนเซอร์ใช่เล็กน้อยใช่ครับก็เหมือนช่วยกันผมก็ใจจริงผมก็ไม่ได้อยากอะไรหรอกแต่ว่าอยากให้แบบคนในถนนตอนเนี้ยหันมาขี่ในสนามเยอะๆคือมันปลอดภัยกว่าตอนนี้อุบัติเหตุค่อนข้างเยอะมากเลยนะเยอะเยอะขึ้นแบบเป็นกราฟมันรู้สึกมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางคนก็ชอบซัดชอบแบบเล่นโค้งจะเจอกันเยอะนะอย่างอ่ะพี่อย่างเงี้ยพี่ชอบเล่นโค้งใช่มั้ยเราไปลองบนถนนเป็นไงครับวันนั้นเหยียบน้ำเส้นเดียวกิ้งเลยร่วงเลยแต่ว่าเวลาเราขับแบบพี่ก็จะเป็นคนที่แบบว่าระวังอยู่ด้วยระวังเผื่อล้มไว้ด้วยพูดง่ายๆบนถนนแต่ว่าคนอื่นพี่ไม่รู้ไงว่าเขาจะเผื่อล้มแล้วรถหลังตามมาเหยียบใช่ในถนนอันตรายตรงรถตามมานี่แหละแต่ว่าถ้าในสนามเนี่ยค่อนข้างน้อยครับเพราะเวลาล้มแบบมันก็หลุดออกไปเลยใช่หลุดออกไปในเขาจะเรียกว่าเซฟโซนก็คือโซนที่ปลอดภัยคือจะไม่มีรถมาซ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนมาช่วยเร็วมากเลยใช่สนามก็จะปลอดภัยกว่าแล้วก็เห็นส่วนใหญ่อุบัติเหตุก็หลุดโค้งบ้างแหกโค้งบ้างถนนบ้านเรามันไม่เหมือนในสนามอ่ะใช่คือลื่นนะพื้นมันจะคนละแท็กเขาจะเรียกว่าแท็กคนละผิวกันเลยก็คือถ้าเป็นท่อก็เปรียบเสมือนสแตนเลสกับไทเทเนียมอ่ะมันก็คนละเนื้องานเลยครับคือถ้าไปสนามนะครับเดินอย่างเงี้ยเดินก้าวต่อไปนะก้าวต่อไปก้าวไม่ออกอ่ะคือมันหนึบแล้วก็เหนียวมากเหมือนแรงเสียดทานมันเยอะใช่คือสนามช้างเนี่ยมันมีช่วงนึงที่เคยเข้าไปพิทเลนแล้วก็สงสัยว่าแบบไอ้ที่มันแบบสอบเช็ดพื้นอ่ะที่พวกมอเตอร์จีพีอ่ะมันหนึบขนาดสอบเช็ดพื้นเนี่ยเหรอเราวันนั้นลองเอารองเท้าไปจิกดันไม่ไปเลยแบบหนึบมากนะครับคือแม่งเหนียวเลยอ่ะแล้วก็เข้าใจเลยเฮ้ยมันสอบเช็ดพื้นทำไมมันไม่ล้มเข้าใจแล้วว่ามันเหนียวขนาดนั้นเนี่ยคือยางมันเกาะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณน้องน้อยนะครับแล้วก็น้องนายนะครับสองพี่น้องครับน้อยนายครับผมยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันปีนี้ครับรายการ PTT BIC นะครับเบอร์168กับเบอร์22นะครับน้อยกับน้องนายนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามได้ครับที่เพจของพี่น้อยเองนะครับแล้วก็ต่างๆในสื่อต่างๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ